สวัสดีครับผมฟุกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกปฐวีการกับผมฟุกก็กลับมาพบกับคลิปรีวิวบุ๊กแอนด์สปอยยับกับผมฟุกครับก็หลังจากคลิปที่แล้วครับเป็นคลิปของเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนคลิปนี้ครับก็เป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี้อีกแล้วครับใช่แล้วครับวันนี้มันคือวันที่6มีนาคมและหนังใหม่ที่ทุกคนรอคอยอย่างมากมันได้เข้าโรงเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกัปตันมาร์เวลก็คือฮีโร่หญิงคนเดียวในจักรวาล MCU หรือจักรวาลของมาร์เวลโดยวันนี้ผมก็ได้ไปดูมันเรียบร้อยแล้วแต่วันที่ผมจะได้ไปดูเนี่ยผมไปดูรอบบ่าย3ที่พรามเก้าก็ก่อนที่ไปดูผมก็ได้ดูรีวิวแบบเพจหนังต่างอย่างเช่นขอสนังที่แชร์คะแนนรีวิวของหนังเรื่องนี้ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่8 8 7บางทีบางเว็บก็ให้ต่ำมากจนน่าตกใจดังนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวแอนด์สปอยยับให้ฟังครับว่าทำไมหนังถึงไม่ได้คะแนนดี10 ถึง 9ไปเลยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณคาดหวังความสนุกจากหนังเรื่องนี้คุณอยากไปดูรอดูแบบถูกกฎหมายจากหลังจากที่หนังออกจากโรงดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้านล่างครับให้ถึง 1,000 ซับเร็วๆเพราะว่าผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับก็ก่อนที่ไปพูดถึงเนื้อหาหนังครับก็ขอเล่าลำดับซีนก่อนนะพอเราอยู่ยินเคารพเพลงสรรเสริญปุ๊บก็จะเข้าสู่หนังใช่ป่ะปกติแต่หนังเรื่องนี้คือเข้าจบเพลงสรรเสริญมาที่ไททันของ Endgame Avengers Endgame ที่กำลังจะใช้เดือนหน้าแล้วก็ตรงเรียกว่าตรงอะไรวะตรงไทเทิลของมาร์เวลที่ปกติเราจะเห็นเป็นตัวละครมาร์เวลก็เป็นหน้าของผู้ให้กำเนิดจักรวาลมาร์เวลนั่นคือสแตนลีย์ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากนั้นหนังก็เริ่มที่จะตัดภาพไปที่ดาวโอแม้จะเป็นดาวครีหรือเปล่าคือหนังก็ตัดภาพไปที่ดาวครีไม่ใช่ไม่รู้ดาวชื่อจำชื่อดาวไม่ได้น่าจะเป็นของเผ่าครีจักรวรรดิครีวันเนี้ยเป็นดาวของจักรวรรดิครีภาพก็ตัดไปที่เวียที่นอนฝันถึงภาพในอดีตของตนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวียคือใครเวียก็คือกัปตันมาร์เวลซึ่งก็ฝันถึงภาพในอดีตที่ตัวเองเป็นมนุษย์โลกแต่ช่วงที่ฝันเหมือนเป็นฝันร้ายหลังจากนั้นหนังก็เริ่มเนื้อเรื่องแบบไปปรึกษาหัวหน้าตัวเองที่เป็นหน่วย nope. หน่วยอะไรวะลืมชื่อหน่วยของเวียสตาร์ฟอร์ดป่ะ ไม่รู้จำไม่ได้เอาเป็นว่าไปดูชื่อหน่วยในโรงกันอะไรที่ผมจำไม่ได้ผมขอข้ามนะก็หนังก็เล่าเรื่องไปเรื่อยหนังเริ่มมีความสนใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าผู้ทรงปัญญาที่เป็นผู้นำจักรวรรดิครีที่เหมือนจะเป็น AI ที่สามารถแบบเวลาคุยกับใครก็คือแสดงเป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นได้โดยไม่มีใครเคยรู้ตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนี้ทั้งที่ถ้าเราศึกษาหรือว่าได้ยินเสพข้อมูลใหม่จริงมันน่าจะเป็น AI ด้วยซ้ำจากนั้นเวียกับทีมก็ได้รับภารกิจไปตามหาสายลับที่ไปสืบความลับของเผ่าสเกลสเกลแหละน่าจะชื่อสเกลแหละเผ่าที่สามารถแปลงกายใครถ้าใครนึกถึงเผ่านี้บอกให้นึกถึงฉากที่กัปตันมาร์เวลทอกหน้าคุณยายในรถไฟฟ้านั่นแหละเผ่านั่นแหละแต่ภารกิจดันพลาดตรงที่เวียหรือกัปตันมาร์เวลโดนจับตัวหรือเผาสเกลและทำให้เธอถูกไปส่องดูจิตสำนึกคือเธอถูกไปทำโดยเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ฉายภาพในอดีตภาพที่เธอจำไม่ได้ออกมาคือภาพในอดีตนั้นคือภาพตอนที่เธอเป็นมนุษย์โลกก่อนที่จะถูกพวกเผ่าครีพาไปล้างสมองเนี่ยก็ฉายออกมาซึ่งเธอเขาต่อต้านจนแบบต่อสู้กับทำลายข้าวของจนในสุดเธอหนีออกมาจากยานของพวกสเกลได้และโผล่มาที่ดาว C 53ถ้าจำไม่ถ้าจำไม่ผิดคือ C
C53นั่นคือโลกของเราเองพอออกมาได้ปุ๊บเพื่อก็ออกมาอย่าง C53ตัวที่ตกมาบนราคาของร้านวิดีโอบอปาเตอร์หลังจากนั้นเธอก็ไปทำตัวแปลกๆใส่ตำรวจแล้วก็เช้ามาก็โทรหาหัวหน้าตัวเองโดยสัญญาณพิเศษของเขาแบบสัญญาณที่สามารถเชื่อมโยงในข้ามจักรวาลคือเราต้องยอมรับว่าจักรวาลมาวิวเนี่ยอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วสักพักฟิลลี่กับโคสันก็มาหาเธอที่หน้าร้านวิดีโอบล็อกบัสเตอร์และเธอก็ถูกพอสเขาย้อมซุ่มโจมตีเธอก็วิ่งไล่ล่าไปเรื่อยทั้งในรถไฟเธอก็วิ่งไล่ล่ากันไปจนแบบขึ้นไปบนรถไฟแล้วเป็นฉากที่ต่อยหน้าคุณยายบนรถไฟในขณะเดียวกันฟิลลี่กับโคสันก็ขี่รถตามเธอไปพอขี่รถตามไล่ล่าไปได้สักพักจนใกล้ถึงตัวของกัปตันมาร์เวลแล้วทันใดนั้นวิทยุของฟิลลี่ก็มีเสียงของโคสันขึ้นมาบอกว่าตัวเองยังอยู่หน้าร้านวิดีโอบอมบัสเตอร์อยู่เลยเพราะตัวเองเพิ่งเก็บหลักฐานเสร็จทำให้ฟิลลี่รู้ทันทีเลยว่าคนที่อยู่ข้างตัวเองไม่ใช่โคสันหานั้นเองเอเลี่ยนที่อยู่ข้างก็ชักปืนออกมาเพื่อจะยิงแต่ฟิลลี่ก็หักรถหลบเพื่อที่จะไปชนกับรถจำไม่ได้ว่าไปชนกับรถเมย์หรือเปล่าเพื่อฆ่าหรือว่าหยุดการกระทำของเอเลี่ยนนั้นส่วนฝ่ายกัปตันมาร์เวลหลังจากที่แบบว่าไปต่อยคุณยายในรถไฟฟ้ารถรางไม่น่าเชื่อว่ารถรางมากกว่าไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่เหมือนรถไฟฟ้าเหมือนบ้านเราในปัจจุบันน่าจะเรียกว่ารถรางก็หลังจากต่อยปุ๊บเธอก็วิ่งไล่ล่ากันไปเรื่อยจนมาที่สถานีรถไฟและทีนี้เธอก็ได้แบบไปใช้อินเทอร์เน็ตที่พอไปใช้มันเรียกว่าอะไรวะIE Explorer ในการหาโดยที่คอมมันเป็นคอมคลาสสิกมากคือคอมจอนอ้วนเลยในมันในอดีตแหละค้นหาข้อมูลประวัติจนเธอก็ได้ไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและร้านเหล้านั้นเองเป็นที่ที่เธอพบกับฟิลลี่ครั้งที่2และครั้งนี้เธอได้ตกลงที่จะร่วมมือหยุดยั้งแผนที่เธอเข้าใจว่าเป็นแผนร้ายของฝ่ายของพอลสกอลและเธอจึงได้ถามฟิลลี่เกี่ยวกับชื่อเพกาซัสซึ่งฟิลลี่บอกว่าเป็นชื่อของภารกิจลับหรือโครงการลับและฟิลลี่ได้พาไปยังโครงการลับแห่งนั้นโดยมีเป้าหมายคือตามหาด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งความจริงแล้วด็อกเตอร์คนนี้เป็นชาวคลีชื่อมาเวลแต่มนุษย์โลกเรียกว่าลอสันน่าจะชื่อว่าลอสันนะถ้าจะไม่ผิดแล้วพอเธอเข้าไปยังฐานลับของโครงการนี้แล้วปุ๊บเธอก็ถูกกักตัวพร้อมกับฟิลลี่หลังจากนั้นเธอก็หนีออกมาจากห้องนั้นโดยวิธีการทำลายประตูและเข้ามายังห้องเก็บข้อมูลฟิลลี่ได้แอบส่งข้อมูลไปยังพวกพ้องแล้วทีนี้พวกพ้องนั้นมีพวกสเกาที่แปลงร่างเป็นหัวหน้าตัวเองคือมัดหัวหน้าของฟิลลี่ไว้แล้วแบบแปะบอมมาเป็นหัวหน้าฟิลลี่ได้สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดนั้นจับตายฟิลลี่และโชคดีที่ระหว่างการไล่ล่าฟิลลี่และเวียเนี่ยหนีมาเจอโคสันปล่อยให้หนีต่อไปเรื่อยจนในที่สุดฟิลลี่กับตันมาวิลก็ขึ้นเครื่องบินที่เป็นต้นแบบของเครื่องบินของเวนเจอร์รุ่นนั้นแหละควินเจ็ตปะจำไม่ผิดก็ขึ้นเครื่องต้นแบบเครื่องนั้นมาหาเพื่อนเธอที่เป็นคนที่น่าจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอและโครงการลับเกี่ยวกับไอ้เครื่องเรียกว่าเครื่องย้ายสสารความเร็วแสงน่าจะวันเนี้ยก็เ
พอภาพตัดมาที่บ้านของเพื่อนเธอที่ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเธอก็ได้ฟังเรื่องราวในอดีตกับเพื่อนเธอเท่าที่เพื่อนเธอเล่าให้ฟังได้เห็นของที่เธอได้เห็นรูปภาพของเธอกับลูกของเพื่อนที่เธอเรียกว่าผู้มาจอมยุ่งคือลูกของเพื่อนเธอเรียกว่าผู้มาจอมยุ่งแล้วสักพักมีคนมาเคาะหน้าบ้านแล้วแบบเธอไอ้กัปตันมาอยู่ในสงสัยว่าเป็นเผาสเกาที่มันแปลงร่างมาเป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนเพื่อนบ้านคือสงสัยว่าเป็นสเกาที่แปลงเป็นเพื่อนบ้านมาก็ระแวงแต่พอปิดประตูมาปุ๊บหัวหน้าสเกาก็อยู่ข้างหลังแล้วแต่มันก็ไม่มีฉากต่อสู้คือพอคุยกันไปยินคุยกันมาอะไรแบบนี้ก็เผยความลับของแมวให้เป็นท่าแมวก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่าแมวที่เห็นในฉากทีเซอร์นั้นเป็นแมวไม่ใช่แมวเป็นเอเลี่ยนพันธุ์หนึ่งซึ่งผมก็จำไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นพันธุ์อะไรหลังจากนั้นหัวหน้าของวัดเผ่าเนี้ยก็ได้มานั่งพูดคุยกับกัปตันมาร์เวลและฟิวรี่แล้วก็เพื่อนของกัปตันมาร์เวลโดยคือก่อนหน้านี้มันจะมีฉากที่กัปตันมาร์เวลรู้ชื่อจริงรู้ประวัติคร่าวๆใช่ไหมชื่อจริงของกัปตันมาร์เวลที่เป็นที่แบบพิมพ์ในโลกก่อนที่จะโดนแทลพีลักพาตัวไปในชื่อแคลโรแต่ไม่ผิดน่าจะเรียกว่าแคลโรเดนเวอร์เป็นนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐคือพอแคโรได้คุยกับหัวหน้าเผ่าที่สเกาที่แปลงร่างเป็นคนอื่นได้อะแปลงร่างเรียนแบบคนได้อะก็ได้รับรู้ว่าด็อกเตอร์ที่เธอกับเพื่อนนับถือเป็นชาวคลีและมีวัตถุประสงค์การมาโลกคือพยายามหาทางช่วยเผ่าสเกาให้หนีพ้นมือชาวคลีโดยมันทำให้เธอนึกถึงภาพในอดีตตอนที่เธอกำลังจะถูกลักพาตัวคือภาพนั้นฉายเห็นเธอกำลังจะทดสอบเครื่องบินที่ติดตั้งตัวแปลงอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอสามารถเคลื่อนที่ได้แบบความเร็วแสงก็ไปกับด็อกเตอร์ที่คนด็อกเตอร์หรือว่าจำไม่ได้ลาสันหรือว่ามาวิลนั่นแหละไปกับมาเวลแต่ทันทีที่ยานขึ้นก็โดนโจมตีโดยคนที่โจมตีไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหัวหน้าของเวียที่เป็นหัวหน้าหลังจากที่เธอถูกจับไปตัวไปแล้วจากตรงไหนที่แคโรโดนจับตัวไปก็เป็นหัวหน้าของแคโรไปก่อนเอ๊ะก็คือแบบพานเนี่ยมันเป็นพานอดีตไม่ต้องจำเนื่องของงานพันอดีตผมอาจจะเล่าสับสนนิดหน่อยคือหลังจากที่ยานขึ้นปุ๊บเธอก็ถูกหัวหน้าตัวเองโจมตีเธอถูกศัตรูโจมตีโดยศัตรูต่อมาคือหัวหน้าเธอและไล่ล่าเธอด้วยยานที่ไฮเทคกว่าจนเธอจวนตัวแต่พอจวนตัวปุ๊บด็อกเตอร์คนนั้นก็ถูกฆ่าตายก่อนที่จะได้ทำลายเครื่องตัวแปลงก่อนที่จะได้ทำลายตัวแปลงแบบตัวแปลงคลื่นความเร็วแสงวันนี้แหละเธอก็พยายามจะยิงหาทางยิงต่อสู้แต่เธอดันโดนล็อกแบบล็อกเป้าไว้เธอเลยต้องชะลอได้เปลี่ยนความสนใจจนเธอตัดสินใจยิงไปที่คลื่นตัวแปลงตอบติกรจนทำให้พลังงานมอสารเข้าไปอยู่ในร่างเธอหลังจากนั้นเธอก็สลบไปและพาร์ทก็ตัดมาที่พาร์ทปัจจุบันหลังจากตัดภาพมาที่พาร์ทปัจจุบันปุ๊บแคโรที่รู้ความจริงก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเข้าใจผิดและทำอะไรเป็นเครื่องมือของคนอื่นที่แบบผิดมาโดยตลอดหลังจากนั้นเธอได้วางแผนกับนักสเกาที่จะช่วยให้เผ่าพันธุ์สเกาที่แปลงร่างได้เนี่ยมีบ้านอยู่โดยตามหาห้องแลบคอนดักเตอร์ลอสันแต่ในระหว่างที่เธอกำลังจะเคลื่อนที่ไปยังห้องแลบของดร.ลอสันเธอก็ได้วางแผนหลอกชาวคลีที่กำลังจะตามมาเธอที่โลกเพื่อถ่วงเวลาไว้และหลังจากนั้นเธอไปยังยานที่เป็นห้องแลบของดร.พบกับชาวสเกาที่หลบอยู่และได้รู้ว่าดร.ได้ซ่อน
พวกเขาไว้ณที่แห่งนี้เพื่อความปลอดภัยและไม่อนุญาตให้มีการติดต่อออกภายนอกเพื่อไม่ให้ถูกชาวคลีจับไปหรือทำลายล้างเผ่าพันธุ์จากนั้นก็เป็นฉากต่อสู้โลแนนและเอ็กซ์เซอร์ก็เข้ามาทุบไปสู้มาแต่มาริโอก็ชนะตามปกติของนางแบบนี้แล้วก็สรุปนะหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรดีเลยคือไม่สมกับความคาดหวังมากถ้าบอกว่าถ้าเทียบเรื่องนี้กับเฟรนด์โซนยังจะมีเนื้อหาที่เราคาดหวังได้เลยแบบหนังเรื่องนี้ถ้าเราคาดหวังอะไรความมันความบู๊แอคชั่นไม่มีบอกเลยว่าไม่มีถ้าจะเป็นการดำเนินเรื่องเล่าเรื่องราวเหมือนเป็นหนังคิวว่าประวัติของกัปตันมาริโอเหมือนเป็นหนังชีวประวัติของกัปตันมาริโอเฉยๆนั้นใครที่หวังจะไปดูหนังบู๊หนังแอคชั่นระห่ำโลกก็เพลาๆหน่อยแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นซะไปดูคองไปดูอะไรแบบนี้แล้วเก็บตังค์แล้วไปดูรอดูเวนเจอร์เอ็นเคมที่น่าจะมีฉากบู๊เล็กน้อยให้ดูนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ให้ดูเอ็นเครดิตแต่เท่าที่ได้ยินมาก็คือมันจะมีเอ็นเครดิตที่เชื่อมโยงไปยังเวนเจอร์เอ็นเคมแน่นอนเป็นว่าใครที่ดูก็สปอยเหมือนเดิมครับออกมาสปอยด้านล่างคลิปต้องขอบคุณคนที่มาสปอยเอ็นเครดิตให้ผมนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ดูเอ็นเครดิตเพราะเซนโซผมก็ไม่ดูเอ็นเครดิตแล้วก็มีคนมาสปอยให้ฟังยังไงคลิปนี้ผมมีคนมาสปอยเอ็นเครดิตทั้งสองลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเป็นว่าถ้าชื่นชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามด้านล่างนะครับฝากมาให้ถึง1,000 คนเร็วเจอกันใหม่กับรีวิวแอดสปอยยักษ์กับผมฟุกและช่องฟุกปฐวีการบ๊ายบาย